สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็ผมนะครับห้องนัดตูนขนมครกริมคลองวันนี้ขายของเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำทาเลนต์กันซึ่งเป็นทาเลนต์ที่นานมาแล้วนะฮะก็สักพักนึงแล้วนะฮะก็แต่ว่ามีเพื่อนเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าเผ็ดมากเป็นมันฝรั่งชนิดนึงที่เผ็ดมากนะฮะเขาว่ากันว่าเผ็ดมากเป็นมันฝรั่งของประเทศอะไรนะพี่มาเลเซียของประเทศมาเลเซียนะครับก็เขาจะมีเป็นทาเลนต์ของเขาก็คือเขาจะไม่ให้เรามีจับเวลานะฮะว่ามันจะเวลากี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีถ้าสมมติมันจะมีเลเวลของเขาถ้าสมมติว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตถ้าสมมติว่า30วินาทีนะครับคุณก็จะเป็นแบบว่าเทพเลยเป็นเทพของมันฝรั่งชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นสมมติว่าระดับต่ำลงมาก็จะเป็นเอเลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮิวเมอร์เป็นมนุษย์ธรรมดาหรือว่าเป็นแบบเบเบ้เด็กๆอะไรเงี้ยทำไม่ได้ตามเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกินกันว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปทำทาเลนต์ตรงนี้กันนั้นขออนุญาตให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดอะไรก็แล้วแต่ที่มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันวันนี้เราจะมาจับเวลากันด้วยมาเดี๋ยวเราแกะกันเลยปิดให้มันปิดที่จับเวลาให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยแกะออกมามันก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้นะครับทุกคนถ้าใครที่เคยกินแล้วนะครับก็น่าจะรู้หรือว่าเคยดูคลิปอื่นมาก็จะพอเห็นกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ผมเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นครั้งเนี้ยครั้งแรกเลยจริงๆสั่งมาจาก Shopee นะครับราคาเท่าไหร่พี่30 กว่าบาทประมาณ40กว่าบาทใน Shopee แกะมาครั้งแรกก็เจอเป็นสภาพนี้สีดำๆกินเหมือนแบบกินประมาณสาหร่ายสาหร่ายหัวละ2บาทนะเรามาดูกันเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเราไม่รู้ว่ามันเผ็ดแค่ไหนนี่ดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองจับเวลากันว่าผมเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะครับมาถ้าพร้อมแล้วยังนะเรามาเริ่มกันเลยดูซิว่าจะเผ็ดแค่ไหนก่อนอื่นบอกกันนะว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าความเผ็ดแล้วอร่อยเป็นยังไงแต่มีความเข้าใจว่าเผ็ดแล้วมันทรมานกินแล้วอร่อยนะอร่อยเหรอผมก็ต้องกินเข้าไปเดี๋ยวพึ่งพูดก็ไม่เป็นไรไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเริ่มมาว่ะทุกคนก็ได้นะเฮียการกินขาดเองมันต้องกินแบบเยอะๆเริ่มเผ็ดแจ๊ดๆครับกี่นาทีแล้วอ่ะนาทีนึงแหละผมว่าเป็นเบเบ้แน่เผ็ดว่ะมันต้องกินกระดิ่งความสุขตอนนี้เหรอคนลุกมันเผ็ดอ่อนๆนะเผ็ดน้อยๆไม่ได้เผ็ดถึงเผ็ดตี๊ดเหมือนแบบมาม่าเกาหลีหรืออะไรกินละจะสองนาทีแล้วที่มันต้องรีบกินไม่เป็นไรพูดถึงว่าไปอร่อยนะแต่มันเผ็ดก็เหมือนแล้วอ
จุดคอยน้องน้อยหมดแล้วความเกิดอะไร3:21กี่นาทีนะ3:213:21วินาทีเหรอว้าวดูดิอยู่ดับไหนวะอยู่ดับคนธรรมดาใช่ไหม30 นาทีเออเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ถามว่าที่เราจะมาลองรีวิวกันว่ารสชาติเป็นยังไงแรกๆที่กินไปคืออร่อยนะมันอร่อยเหมือนประมาณมันฝรั่งทั่วไปพวกบอกชื่อได้ปะเหมือนพวกฟิงเกิลพวกอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีรสชาติที่เผ็ดกว่าแล้วก็เผ็ดกว่าพวกรสบาร์บีคิวรสอะไรของยี่ห้ออื่นๆมันจะมีความเผ็ดเหมือนพริกแห้งที่เขาเรียกว่าอะไรพริกแห้งที่เป็นพริกเหมือนพริกทอดอ่ะแต่มันจะค่อยๆมาเรื่อยมันจะแบบว่าค่อยๆมาอย่างงี้ไม่เผ็ดแบบจี๊ดจ๊าดเหมือนพวกมาม่าอะไรอย่างงี้ก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวฮะลองไปหาซื้อกินกันดูก็ลองไปหาซื้อกินกันนะว่าอร่อยแค่ไหนแล้วก็มันก็เป็นอะไรเล่นสนุกนะครับถามว่าทาเลนต์นี้ทำไปเพื่ออะไรไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรเลยทำไปเพื่อเป็นreference ส่วนตัวของเราว่าเออเราทำได้ประมาณนี้เป็นเล่นกันสนุกนะครับก็จะเล่นกับเพื่อนจะเล่นกับใครก็ได้ก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากด้วยกับช่องขนมคกริมคลองนัดตูนขนมคกริมคลองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ